สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่ครับจากเว็บการขโมยรถ .com วันนี้เรามาตรวจรถติดการขโมยรถ CBR 250เนาะใหม่เลยติดหน้าร้านเลยนะครับไม่รถอยู่ที่1529นะครับเอ้ย152กิโลเมตรนะครับ 152.29 โอ้โหเพิ่งซื้อเลยเนาะซื้อได้ไม่ถึงอาทิตย์เนาะอันนี้มาติดเรียบร้อยอันนี้ติดเรียบร้อยนะครับน้องเขามาติดเองเนาะขับรถจากพยาวมาติดเลยที่จริงซื้อไปติดเองก็ได้นะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาจะใช้เหล็กแหลมแทงที่รูกุญแจแล้วก็บิดรูกุญแจมันจะพังนะครับแต่มันพังไปที่ออนเขาก็เลยสตาร์ทรถหนีไปเลยดังนั้นพวกผู้ผลิตพวก Honda รุ่นใหม่ๆอ่ะเขาเลยทำที่ปิดรูกุญแจไว้นะครับการโจรมาตอกแต่รุ่นนี้ไม่ได้ทำไว้เนาะก็ขโมยง่ายเลยก็ขโมยผมพิเศษกับชาวบ้านคือล็อกปิดเสียงเดี๋ยวผมจะกดล็อกปิดเสียงให้ดูนะครับกด2ครั้งครับถ้าใครโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะจะไม่รบกวนชาวบ้านก็ขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องละเขาเลยรำคาญกันผมคนตกฟ้าร้องก็จะไม่ร้องผมจะร้องแต่เมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับผมจะแทงพร้อมจะสตาร์ทให้ดูนะแทงปุ๊บผมจะแทงลองปิดให้ดูนะปิดปุ๊บอยู่ตอนเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเนาะการขโมยพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำเนาะขี่รถตักฝนได้การขโมยทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังแล้วเนาะขี่รถตักฝนได้เลยปลดล็อกถ้าสมมุติมีคนใช้กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจรถเราแทงไปเราลืมล็อกรถก็มันสตาร์ทไปนะครับเราเห็นพอดีนะครับระยะ100เมตรนะครับเฮ้ยมันขโมยรถเราให้กดปุ่มล็อกที่รีโมทนะครับรถจะดับเองภายใน10วิแล้วก็ตามไปเอารถมาเนาะการขโมย TBR 250จะอยู่ที่ 1,600 บาทนะครับจะแพงกว่ารุ่นอื่นไปอีก400นะเพราะว่ามันต้องเพิ่มอุปกรณ์พิเศษอีกตัวนึงเนาะก็ราคาอยู่ที่ 1,600 นะครับ TBR 250แต่รุ่นอื่นอยู่ที่ 1,200 นะครับรับประกันให้1ปีเนาะจากเว็บการขโมยรถ .com อันนี้ไมล์รถอยู่ที่100กว่ากิโลเองนะรถใหม่เลยยังไม่ได้ป้ายนะครับติดไปอีกคันเนาะวันนี้วันที่2เดือนพฤศจิกา2525เนาะมาติดหน้าร้านเลยครับโอเคครับขอบคุณครับ